น้ำใจงามสมกับเป็นนางเอกที่ทุกคนรักสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่ช่วยเหลือมอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่องล่าสุดสาวยาย่ามอบข้าวกล่องจำนวน 12,100 กล่องให้กับพี่น้องตามชุมชนต่างๆและศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกว่า50ชุมชนโดยแม่ปลาคุณแม่ของสาวยาย่าเผยว่ารูปเมนูอาหารจำนวน 12,100 กล่องพี่น้องยาย่าได้ส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องตามชุมชนต่างๆและศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อให้กว่า50ชุมชนแม่ขอรวมไว้ในรูปนี้นะคะขอบคุณแม่ครัวทั้ง3พี่เล็กพี่ตุ๊กตาพี่จินขอบคุณส้มโอที่เป็นคนประสานงานทุกฝ่ายขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศและหัวหน้าชุมชนต่างๆทุกท่านนะคะเผื่อใครคิดเมนูอาหารไม่ออกมาเปิดดูได้นะคะ